จัดการแข่งขันประจำปีเนาะซึ่งปีที่ผ่านมาพวกเขาก็ถือว่าจัดเป็นครั้งที่2กับประสบผลสำเร็จเนาะปีนี้ก็ถือว่าพวกเขาจะสืบต่อในการจัดการแข่งขันเพื่อต้อนรับวันซาดที่2ธันวาอีกครั้งเราก็ถือว่าจะเป็นครั้งที่2การคาดคะเนทีมที่เขาหวังแน่นอนเนาะสำหรับทีมซ้ายเขาถือว่าโบนาจะมีอย่างผิดคาดถือว่า18สะพาน18แขวงก็น่าจะมีการส่งทีมเข้าครบทั้ง18ทีมสำหรับทีมนี้เขาคาดว่าน่าจะมี10ทีมเนาะเพราะฉะนั้นเขาคือว่าถ้าในจำนวนนี้18ทีมที่เข้ามาแข่งขันอยู่ในนครหลวงในช่วงระยะเวลาที่พวกเขาจัดไว้สามารถทำได้อยู่เนาะในจำนวน18ทีมในระยะเวลาเดียวกันเนาะแต่ถ้ามีทีมบัตรนิ่งเกินขึ้นมาเขาอาจจะมีการจัดห้องคัดเลือกอยู่ที่เป็นโซนเป็นไปเนาะเพราะว่าก็คือที่มั่วสนามจัดการแข่งขันอยู่นครหลวงของพวกเขาปัจจุบันจะมีแต่พวกเดิมที่สามารถห้องหับในการจัดการแข่งขันมาตรฐานระดับนี้ได้หลักสนามซ้อมก็มีจำกัดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขามาพบเบิร์ดทั้ง2ทีมไทยยิง18แขวงคือว่าเขาก็อาจจะหับหับได้เนาะในเวลาเดียวกันอาจจะมาคัดจ้อนในระยะเวลากลางคืนหรือว่าสถานที่จัดการแข่งขันจะต้องได้มาเบิ่งกันคือไม่ตัวนี้ก็ต้องได้ท่าเบิ่งว่ามีแขวงใดๆที่ตกลงในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้สำหรับครั้งนี้เนาะต่อไปจะเป็นเงื่อนไขของนักกีฬาและกำหนดวันแข่งขันคือที่สันติกรได้กล่าวไปแล้วเนาะได้อธิบายไปก่อนหน้านั้นแล้วว่านักกีฬาที่สามารถลงทะเบียนในการแข่งขันบัตรตีฟันซาดที่สองธันวาประจำปี2021นี้เนาะต้องเป็นนักกีฬาที่ลงทะเบียนแข่งขันลีกประจำของแขวงก็คือลีก2เนาะหรือว่าสายพอที่พวกเขาจัดอยู่ในแขวงนั้นเนาะนักกีฬาทุกคนที่ลงทะเบียนอยู่ในนั้นจึงจะสามารถมาแข่งอยู่ในขันวันซาดได้เนาะถ้าไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ในลีกของทางก็ไม่สามารถเข้ามาแข่งได้ซึ่งระบบการลงทะเบียนตัวนี้แม้ทางสตล.พวกเขาจะลงไปคุยกับผู้ค้าแล้วพวกเขาจะเอาโปรแกรมตัวนี้มอบให้ทางแขวงเนาะเพื่อให้ปฏิบัติจากในการลงทะเบียนเพราะฉะนั้นชื่อของนักกีฬาทุกคนจะอยู่ในระบบของพวกเขาเนาะตัวนี้ติดตามได้เนาะสำหรับการลงทะเบียนในการแข่งขันต้นทับอันทราบอีกพวกเขากำหนดไว้จะเปิดขึ้นในวันที่22กันยาถึงวันที่22ตุลาเนาะเพราะฉะนั้นการแข่งขันนี้ของพวกเขาจะต้องจบก่อนเดือนกันยาเนาะเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถหานักกีฬาได้หลักการมีการทุกซ้อมกันก่อนเนาะเพื่อการแข่งขันทุกการแข่งขันของแขวงก็อยากให้จบในภายในเดือนกันยาเนาะสำหรับการแข่งขันในปีนี้ก็จะคงเดิมเนาะพวกเขาจะเริ่มในวันที่ปุ๊บแล้วก็จบที่วันที่3พฤศจิกายนระยะเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมาที่พวกเขาได้จัดรูปแบบการแข่งขันจะสำหรับปาร์ตี้ไซด์ก็มีอย่างแตกต่างจากปีที่ผ่านมาเนาะถ้าเข้าครบทั้ง18แขวงเขาก็จะมีการแบ่งกลุ่มเป็นสี่กลุ่มแบบนี้เนาะก็เตะในห้องเป็นกลุ่มหลังจากนั้นก็เข้ามาห้องตัดเสื้อก็ไม่มีอย่างซับซ้อนก็ถือว่าเป็นปกติที่พวกเขาได้แข่งไปแล้วในปีที่ผ่านมาสำหรับปาร์ตี้นี้อีกเชิญหนึ่งเนาะขออธิบายหนึ่งค่ะมีตัวที่แมนเขาคาดคะเนไว้ค่ะมี10ทีมเข้าร่วมเนาะสามารถเตะในส่วนต่างก็คืออยู่ในนครหลวงได้แต่ถ้ามีเกิดนี้เขาอาจจะต้องได้มาวางรูปแบบการแข่งขันใหม่เนาะอาจจะเตะดูไปอื่นหรือว่าอาจจะเพิ่มระยะเวลาในการแข่งขันขึ้นหรืออาจจะโมเดลในพวกกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในพวกตัดเสื้อพวกเซมิไฟนอลหรือว่าพวกของชนะเลิศในพวกชนะเลิศก็ต้องได้มาเตะยูทีหลักสิบหกเนาะเงินรางวัลเนาะปีนี้ก็ขึ้นหน่อยนึงสำหรับของชนะเลิศเนาะชนะเลิศปัจจุบันยังคงเดิมเนาะสำหรับประเภทชายและประเภทหญิง100ล้านทั้งชายและหญิงคือเก่าเนาะแต่ของชนะเลิศเพิ่มขึ้นหน่อยนึงจาก40ล้านเป็น50ล้านเนาะรวมทั้งเงินกับจะอยู่ที่300ล้านสำหรับทีมที่ได้ชนะเลิศและของชนะเลิศส่วนรางวัลเดียวเนาะก็คือว่าจะเป็นรางวัลท็อปสกอร์เรอร์ผู้ยิงประตูสูงสุดหรือว่าโกลคีเปอร์อย่างต่างๆตัวนี้เดี๋ยวเขาจะต้องได้เช็คบนกำทางสปอนเซอร์หรือว่าผู้ให้การสนับสนุนว่าเพิ่นจะมาจากไหนเพิ่นจะสืบต่อในการประทับในรางวัลดังกล่าวบอกตัวนี้เดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกเชือนึงเนาะต่อไปจะเป็นนโยบายในการแข่งขันสิงขันวันซาดที่ส
บาประจำปี2021เดี๋ยวข้าพเจ้าจะมอบให้ทางประธานเป็นผู้เสนอเนาะต่อที่ประชุมเจ้าประธานนะคะครับขึ้นมาข้าพเจ้าเนาะเรื่องนโยบายของสภาฝั่งเองสร้างมาทุกท่านที่มาจากทางแต่ละแขวงสภาฝั่งเองแขวงส่งนักกีฬาของความแข็งขันกันหมายความว่าจะมีทั้งตัวซาวด์เทสทีมจากการคัดคะแนนก็ทางปัจเจกนี้ผมต้องขึ้นเนาะของความเป็นคนจากที่ชอบสถานที่ที่ชอบให้กับทีมที่เขาแข่งและการวิ่งเดินทางกับการที่พักอาศัยในแขวงเนาะอยู่ในนครหลวงนะประเทศไทยใช่ไหมทีนี้ก็จะให้ทั้งแขวงที่ชอบเรื่องการอาหารเองการเชียร์ดีเนาะเพราะว่าคือว่าอันนี้จะอาจจะส่งให้ทั้งทีมที่มาแข่งที่ชอบเองในการเชียร์เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเราในโควิดเนาะของเขาเป็นคนได้ประหยัดเงินส่วนหนึ่งที่ว่าทีมชาติไปออกแข่งขันต่างประเทศใช่ไหมครับตรงนั้นซึ่งปีนี้ผมว่าทีมชาติที่เรียกว่าออกแข่งต่างประเทศทีมชาติตรงนั้นเขาทำให้เกี่ยวได้แทนทีมชาติออกแข่งต่างประเทศสี่รายการซึ่งเป็นคนใหญ่เนาะนั่นเป็นข้อเสนอนัดเลยว่าการนี้มาแข่งในของการที่ชอบการกินเนาะตรงนี้แต่พอต่อไปเนาะพอผ่านสลับที่เราทางสาบานบัตรดีที่ทราบเขาได้เห็นงบประมาณก็แปลงที่ทางนี้เนาะรายการต้นเนาะที่ว่าทางใครไปทำเท่าไรเป็นอยู่สามารถเสียก็คืออันที่หนึ่งปัจจุบันจะตั้งปฏิบัติการแล้วถือว่าครบทุกสาบานบัตรดีแปลงเป็นสองล้านที่ที่มองเรียกว่ามันเป็นของสุขังทางมาเนาะถือว่าได้จ่ายในปกติแล้วถือว่าปีนี้ได้ทำ4 ล้านงบประมาณจัดการแข่งขัน80 ล้านแต่พอจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้ในงบประมาณอยู่10 ล้านและตอนนี้ท่านจะมีรางวัลอีก30 หน่วยซึ่งทำให้มีกองแผงใช่ไหมครับ130 ล้าน500,000 ชิ้นอีก2,000 ชิ้นตัวเองเรามาสังเกตเนาะส่วนประปานท่านจะให้ปัจจัยว่าเพราะเขาประปานช่วงวันไหนประปานด้วยที่ตั้งมีหลักเสียงไปให้เพื่อให้รับใช้การแข่งขันแล้วผู้แข่งให้ไปซ่อมเนี่ยให้ไปรับใช้การแข่งขันเป็น30 หน่วยเพราะเขาปัญหาข้าจะมีให้เนาะในระดับในระดับที่ว่า30 หน่วยพอใช้ในสำหรับการแข่งขันครับแล้วก็พวกเขาจะลงทุนใช้งบประมาณ